แจ้งตัวนี้ไม่ใช่พระโสดาบันไม่ใช่บุบๆไปแล้วเป็นโสดาบันนะหลวงพ่อเคยเจอนะบางคนฝึกบอกได้ญาณเท่านู้นเท่านี้นะได้หลายรอบแล้ววันดีคืนดีก็ลุกขึ้นตบกับสามีเพื่อนบอกให้เธอเป็นพระอรหันต์แล้วนะเธอไปตบกับสามีได้ไงฉันตบเป็นกิริยาเราอีกฌานหนึ่งเป็นกิริยานะโอ้อย่างนั้นมันหันไปหันมาแล้วมีกิเลสมันยังย้อมจิตได้นะย้อมจิตต้องฝึกต้องเรียนให้ดีนะอย่าเชื่อง่ายทุกวันนี้คำสอนที่ไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าเยอะกว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาลเนี่ยคนไหนเขามีความเชื่อต่างหากเขาก็สอนต่างหากไป เขาไม่ต้องมาอิงอาศัยอยู่ในศาสนาพุทธแต่อย่างในเมืองไทยเนี่ยศาสนาพุทธชนะลัทธิอื่นๆนะลัทธิอื่นเลยแฝงมาอยู่ในศาสนาพุทธต้องระวังนะมีสารทิฏฐินานาชนิดนี่แหละมาอยู่ในกลุ่มชาวพุทธอย่างบางคนบอกว่าอดีตไม่มีอยู่ๆเราก็มีปัจจุบันขึ้นมาเลยไม่รู้อดีตไม่ยอมรับความสืบเนื่องมาจากอดีตพวกนี้ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิชื่ออเหตุกะทิฏฐิบางคนก็บอกว่าตายแล้วก็สูญไปไม่มีอะไรหรอกนี่พวกนี้ไม่รู้แจ้งในอนาคตไม่มีอะไรมีแต่ความสูญพวกตายและสูญนั้นก็เป็นมิจฉาทิฏฐิชื่ออุเฉททิฏฐิพวกที่บอกว่าไม่มีอะไรเลยบุญก็ไม่มีบาปก็ไม่มีมีชีวิตไปอยู่ตามอย่างที่โลกเขาเป็นนี่แหละเราก็เป็นคนดีแล้วเพราะว่าเราไม่ได้ทำผิดกฎหมายพวกนี้ชื่อว่านักติกะทิฏฐิไม่มีพวกหนึ่งไม่รู้แจ้งทั้งอดีตทั้งอนาคตของรูปธรรมนามธรรมนะไม่เชื่อกฎแห่งกรรมเห็นว่าการกระทำทั้งหลายไม่มีจริงทำดีทำชั่วอะไรก็ไม่มีไม่มีการกระทำพวกนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิชื่ออกริยทิฏฐิอีกพวกหนึ่งเห็นว่ามีตัวเรามีใครรู้สึกว่าไม่มีตัวเราไหมรู้สึกไหมในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งนี่แหละมิจฉาทิฏฐิชื่ออัตตาทิฏฐิคนที่ไม่มีมิจฉาทิฏฐิต้องเป็นพระโสดาบันขึ้นไปพระโสดาบันนะท่านเห็นจริงแล้วว่าตัวเราไม่มีมีแต่สภาวะธรรมที่เกิดดับสืบเนื่องไปเรื่อยๆงั้นท่านยอมรับอดีตอดีตมีผลมาสู่ปัจจุบันปัจจุบันมีผลไปสู่อนาคตการจะทำมีผลทำดีต้องได้ผลอย่างนี้ทำชั่วต้องได้ผลอย่างนี้การจะทำมีจริงมนุษย์ถึงจะมีคุณค่าถ้าว่าทุกอย่างเป็นไปเองมนุษย์ก็ไม่มีคุณค่าเลยไม่ต้องทำอะไรดีก็ดีเองชั่วก็ชั่วเองยกทุกสิ่งทุกอย่างให้อะไรก็ไม่รู้อย่างตัวที่เชื่อว่ามีตัวเราก็สืบเนื่องไปสู่มิจฉาทิฏฐิอื่นๆอีกเช่นคิดว่าถ้าเราตายนะจิตจะออกจากร่างไปเกิดใหม่ไหนใครจะยอมรับไหมว่าเชื่ออย่างนี้มีไหมหรือตายแล้วสูญตายแล้วสูญจะตายแล้วจิตออกจากร่างไปเกิดใหม่เป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งคู่เลยเป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งคู่พูดไปพูดมาชักงงใช่ไหมว่าสัมมาทิฏฐิอยู่ที่ไหนทำไมมันมีแต่มิจฉาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิคือความรู้แจ้งอริยสัจอริยสัจมีองค์สี่ใช่ไหมมีทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทุกข์คืออะไรทุกข์คือรูปกับนามคือกายกับใจหน้าที่ต่อทุกข์คือการรู้ตามความเป็นจริงสมุทัยคือตัวความอยากคือตัวตัณหาหน้าที่ต่อตัณหาคือตัณหานิโรธคือตัวนิพพานหน้าที่เราคือต้องไปแจ้งต้องแจ้งต้องประจักษ์มรรคก็มีองค์แปดถ้าเจริญไหมเจริญสตินี่แหละนะองค์ทั้งแปดจะครบขึ้นมาเองเนี่ยเราก็ถ้ารู้แจ้งอริยสัจนะถึงจะเรียกว่ามีสัมมาทิฏฐิแต่ว่ารู้เป็นลำดับลำดับไปนะพระโสดาก็รู้แบบโสดาสกทาคาก็รู้อย่างสกทาคาอนาคาหรือพระอรหันต์ก็รู้อีกอย่างรู้เป็นลำดับลำดับไม่เหมือนกันทีเดียวเราเบื้องต้นแค่ให้รู้สึกในกายในใจถ้าเห็นว่ากายมันไม่ใช่ตัวเราใจไม่ใช่ตัวเรารู้สึกอย่างนี้ก็พอละเพราะพระโสดารู้แค่นี้แหละเอาแค่นี้ก่อนอย่าถึงขนาดตั้งเป้าแล้วบางคนมาถามหลวงพ่อทำไงผมจะละกามได้โอ้สักกายทิฏฐิยังละไม่ได้ยังมาคุยเรื่องละกามขี้โม้หรอกล่ะชกมวยไว้อย่าข้ามรุ่นรุ่นแรกนะต้องเป็นพระโสดาบันให้ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งทีแล้วสมบูรณ์ทั้งกายทั้งใจขนาดนี้แล้วมีโอกาสได้ฟังธรรมะแล้วเจริญสติปัฏฐานให้ถูกต้องไม่ใช่กำหนดไปเรื่อยเพ่งไปเรื่อยนะพวกเรารุ่นหลังๆแล้วเพี้ยนเลย
ย่างเราไปแปลสติว่ากำหนดสติแปลว่าความระลึกได้สติไม่ได้แปลว่ากำหนดกำหนดเป็นภาษาเขมรคือคำว่ากดนั่นเองคำว่ากดก็แปลเป็นกำหนดข่มไว้กดเอาไว้ไม่ใช่สตินะสติคือความระลึกได้ระลึกถึงอะไรระลึกถึงอารมณ์ทั้งหลายสภาวะธรรมทั้งหลายตามความเป็นจริงเห็นตัวสภาวะไม่มีสติสติเกิดจากอะไรสติเกิดจากทีละสัญญาการที่จิตจำสภาวะได้แม่นจิตจะจำสภาวะได้แม่นต้องเห็นสภาวะบ่อยๆพวกเราหัดดูสภาวะไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งสติที่แท้จริงจะเกิดไม่ใช่กำหนดไปเรื่อยๆนะสมาธิจะเกิดขึ้นแทนสมถะจะเกิดขึ้นแทนเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะในอภิธรรมมีทั้งนั้นเลยนะเรื่องของสภาวะสภาวะของสติเป็นยังไงสติทำหน้าที่อะไรเมื่อสติทำหน้าที่แล้วจะเกิดผลเป็นยังไงผลที่เกิดจากสตินั้นคือการอารักขาจิตทันทีที่สติเกิดจิตซึ่งเคยชั่วอยู่ความจิตที่ชั่วจะดับทันทีจิตที่ไม่มีกุศลจะเกิดจิตที่เป็นกุศลทันทีนะจิตทำหน้าที่อารักขาจิตสติทำหน้าที่อารักขาจิตสติเกิดจากทีละสัญญาจิตจำสภาวะได้แม่นหัดดูสภาวะเรื่อยๆนะโลภขึ้นมาก็รู้โกรธขึ้นมาก็รู้ดูไปเรื่อยๆถึงวันหนึ่งสติเราจะเกิดคนที่เรียนกับหลวงพ่อตอนนี้สติเกิดได้นับไม่ถ้วนแล้วนะสติเกิดแล้วนับไม่ถ้วนแล้วบางคนมาสารภาพเลยว่าฝึกมาตั้ง10ปี20 30ปีมันมีแต่สงบแล้วก็ฟุ้งฟุ้งแล้วก็สงบนั่นขึ้นวิปัสสนาไม่ได้ไม่มีสติตัวจริงแต่หัดดูสภาวะไปเรื่อยจนสติตัวจริงมันเกิดขึ้นมาแล้วก็มาเรียนอีกตัวนึงใจที่ตั้งมั่นกับใจที่ตั้งแช่ใจที่ไหลไปใจที่ตั้งรู้สึกตัวอยู่ถ้ามีสติตัวหนึ่งนะมีสมาธิที่ใจที่ตั้งมั่นตัวเราจะเจริญปัญญาได้เราจะเห็นว่ารูปธรรมนามธรรมทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีวันใดเห็นว่าตัวเราไม่มีจะได้พระโสดาบันวันนี้เอาแค่พระโสดาบันพอเนาะมากกว่านี้เอาให้ได้เยอะกว่านี้ก่อนแล้วค่อยมาเรียนต่อ